สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็มาอธิบายสั้นๆสำหรับฟังก์ชันของ Thai God เวอร์ชันล่าสุดนะครับก็คือเวอร์ชัน 9.2 มีการแก้ไขหลายๆอย่างเข้าไปนะครับตัวแรกนะครับก็จะใส่ข้อมูลเรื่องของ Recommend Lot Size สำหรับพอร์ตไมโครที่เล่นแบบชิวๆนะครับเซฟตี้หน่อยนึงนะครับผมก็เลือกกันตามทุนของเรานะครับจะรวม Equity หรือไม่รวมก็ได้นะครับถ้าไม่รวม Equity ก็ยิ่งดีนะครับมันก็จะยิ่งเซฟเข้าไปอีกนะครับฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาของเวอร์ชัน 9.2 นะครับก็จะมีเรื่องของ Auto Equity Limit นะครับสมมติตัวนี้ทำงานยังไงก็คือสมมติว่าเรามีเงิน 1,000 พอติดลบ25 25คือตัวนี้ 25% นะครับพอติดลบ250ดอนมาร์ติงเกลของทุกคู่เงินก็จะไม่มีการทำงานนะครับก็จะหยุดไปเลยนะครับส่วนอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือเปอร์เซ็นต์สต็อปเอาท์นะครับเปอร์เซ็นต์สต็อปเอาท์ก็หมายความว่าถ้าพอร์ตนะครับทั้งพอร์ตเลยติดลบดีฟอลต์ 60% ก็คือติดลบ 60% หมายถึงถ้าเรามีเงิน1,000ดอลติดลบไป600ดอลนั่นคือปิดทุกออเดอร์เลยนะครับอันนี้แต่ default ค่า default ผมจะปิดไว้นะครับใส่เป็น for ไว้ถ้าใครอยากจะใช้กำหนด list ของตัวเองก็คือให้เปิด tool แล้วก็ใส่จำนวนเปอร์เซ็นต์เข้าไปนะครับฟังก์ชันต่อมาก็คือ minus cut loss นะครับตัวนี้ง่ายๆเลยก็คือเป็นใส่จำนวนเงินดอลลาร์เข้าไปอันนี้ก็ใช้ง่ายกว่าไอ้ฟังก์ชันเมื่อกี้อยากใช้ก็เปิดตรงนี้เป็น True นะครับสมมุติว่าเรามีเงินอยู่100ดอลสมมุตินะเราอยากยอมแพ้แค่20ดอลเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเป็นเลข20นะครับพอร์ตติดลบรวม20เมื่อไหร่ก็คัดใหม่คัดทิ้งไปเลยนะครับทุกออเดอร์แล้วก็เริ่มต้นกันใหม่นะครับโอเคส่วนไอ้เรื่องพวกนี้ก็เหมือนเดิมนะครับส่วนที่เพิ่มเข้ามาอันสุดท้ายก็คือมีการกำหนดคู่เล่นนะครับ Pair to Pair ก็หมายถึงว่าเต็มที่เลยสามารถเล่นได้แค่10คู่เท่านั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับใครจะ manage ยังไงนะครับถ้าจะเอา list เยอะๆหน่อยนะครับก็เล่นแค่คู่หนึ่งหรือ2คู่แล้วก็ใส่ล็อตใหญ่เข้าไปนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เราสามารถจะปรับปรุงได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวแถมเซเว่นซินอีกนิดนะครับเซเว่นซินเวอร์ชันสุดท้ายเวอร์ชัน 4.1 นะครับเวอร์ชัน 4.1 ก็เหมือนกันเพิ่มเหมือน TG เมื่อสักครู่เลยแต่โชคดีตรงที่ว่า TG เซเว่นซินเนี่ยสามารถใส่ฟังก์ชันออโต้หลอดไปได้นะครับมันก็จะคำนวณหลอดให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็เซเว่นซินจะมีการเพิ่มตัวนี้เพิ่มแพร์นะครับแพร์ทูเพย์ก็คือเหมือนกับว่าเราเหมือนที่จีเลยเราอยากออฟคู่ไหนเราอยากเล่นคู่ไหนแล้วก็ใส่ตรงนี้เหมือนกันนะครับมันก็จะคุมง่ายนิดนึงไม่ให้เราไปยุ่งกับคู่ที่เราไม่อยากเล่นนะครับฟังก์ชันตัวนี้นะครับ daily payout per symbol หมายความว่าสมมุติว่าตัวนี้มันจะป้องกันอย่างหนึ่งก็คือแน่นอนล่ะโลจิกของตัว7 sin เนี่ยมันจะเข้าที่ high เบรกปุ๊บก็เข้าไปนะครับในฟังก์ชันเดิมเนี่ยถ้าค่า relation ของคู่เงินนั้นๆเนี่ยมีการเปิดแล้วก็ TP ไปเรื่อยๆ TP ไปเรื่อยๆมันมีโอกาสที่จะทำให้เราไปเปิดออเดอร์ตรงดอยหรือไปเข้าเซลล์ตรงเหวแล้วโดนลากเยอะๆก็เป็นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นDaily per round ตัวนี้ก็จะช่วยให้เราไม่มีโอกาสน้อยเลยดีกว่ามีโอกาสน้อยไปเข้าที่ดอยที่เหวนะครับก็ตรงนี้นะครับแล้วก็มี pair to pay เช่นเดียวกันก็คือกำหนดจำนวน maximum ของคู่เล่นได้ครับว่าจะเล่นกี่คู่นะครับก็สามารถที่จะ manage เรื่อง list ของแต่ละคนได้นะครับก็โอเคฟังก์ชันพวกนี้อยู่ในไทแอสไซซินเช่นเดียวกันครับเรื่องของ Pair to Pay แล้วก็มีการกำหนด
ู้เหมือน TG แล้วก็ฟังก์ชัน list management ทั้งหลายก็มีเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันใหม่ทั้งหมดนะครับโอเคสำหรับเวอร์ชันใหม่ถ้าใครยังไม่มีนะครับก็ติดต่อผมมาได้เลยนะครับขอบคุณครับ